สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต้องบอกว่านี่เลยสาวสวยสะพานรักสารสินน้องฟ้าสวัสดีค่ะอาแสดงความยินดีด้วยกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ต้องบอกว่าเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เก่าที่เอามาใช้เอามาหยิบยื่นทำใหม่ยากไหมคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นเรื่องจริงที่เล่าขานตำนานมานะคะแล้วที่สำคัญคือความยากอ่ะหนูเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ก็คือเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยแล้วก็ต่างจากคาแรคเตอร์ของหนูมากเลยค่ะครูอิ๋วก็คือมีความเรียบร้อยน้องฟ้าก็คือมีความห้าวทำยังไงก็ได้ให้เป็นครูอิ๋วให้ได้ในเรื่องอยากให้ลูกค้าได้มาแลกกันจริงๆนะคะเรื่องนี้มีทั้งความสนุกความมันความฮาที่สำคัญคือร้องไห้แน่นอนยากไหมตอนที่ถ่ายทำก็บอกว่ามีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นไหมในช่วงถ่ายปฏิหาริย์เยอะมากเลยค่ะพี่อย่างเช่นนะคะตอนจะมีอยู่ฉากนึงที่กำลังจะกระโดดสะพานเลยเรานั่งกอดกันคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมคะพระขม้าผูกเอวพระเอกนางเอกมองตากันขาห้อยในน้ำแล้วที่ที่เรานั่งอ่ะคือมันเป็นที่จริงสะพานตรงนั้นที่เกิดเหตุการณ์จริงนะตอนนั้นเลยแล้วก็จุดตรงนั้นคือเป็นจุดจริงเลยแล้วในน้ำอ่ะเราจะเห็นหมดเลยนะคะเพราะว่ามันใสมากแล้วมันมีอยู่ตอนนึงที่กำลังจะถ่ายทำอ่ะพ่อเอกมาบอกว่าไผ่สั้นกับหนองฟ้าหินไม้นั้นปลาในน้ำมันมาอยู่ซ่องตัวปลา2ตัวคู่ว่ายลอยด้วยว่ายแบบว่ายลอยมาด้วยกันน่ะมาอยู่ตรงจุดที่เราจะกำลังจะกระโดดอ่ะค่ะพี่จนคัดผ่านจริงฮะจนคัดอ่ะน้องปาก็ไปส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นฉากที่กำลังนั่งรถโปท้องในป่ายางชมวิวกันพระเอกแล้วก็นางเอกถ่ายกันไปเลยประมาณ30นาทีได้ฉากนั้นมีผีเสื้อคู่หนึ่งบินมาหน้ารถเลยพระเอกนั่งนี่หนูนั่งนี่ผีเสื้อบินมาอยู่ตรงกลางผีเสื้อฝั่งนี้มาอยู่ที่หนูผีเสื้ออีกฝั่งนึงมาอยู่ที่พี่ไพศาลก็คือพระเอกแล้วก็ไปด้วยกันตลอดทางเลยค่ะทุกคนในกองคือขนลุกหมดเลยนี่คือความปฏิหาริย์ของการถ่ายทำสภารักษ์สารสินค่ะได้เลยอาจต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวภูเก็ตและพังงามาเยอะมากขอบคุณชาวพี่น้องชาวภูเก็ตและก็พังงาก่อนขอบคุณพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็พังงาแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยที่มารวมแสดงในเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะสภารักษ์สารสิน2216ค่ะได้เลยขอบคุณน้องฟ้ามากค่ะบ๊ายบาย